สวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะอธิบายวิธีนะครับการใช้123ดีไซน์ในการที่จะทำการเขาเรียกว่า projection หมายถึงว่าเวลามีวัตถุหรือมีเขาเรียกว่าพื้นผิวบางพื้นผิวนะครับที่เราอยากจะทำโปรไฟล์นะครับวางโปรไฟล์หรือวางเขาเรียกนะฮะลายต่างๆบนพื้นผิวนั้นเพื่อที่จะอะไรมีการ extrude หรือมีการดึงการปรับเปลี่ยนหน้าตัดอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเราเรียกว่าลักษณะของการทำ projection นะครับและอีกอันหนึ่งวิธีการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ offset นะครับ offset นี่ไว้ทำให้เกิดขั้นเล็กพื้นผิวหน้าตัดมีโปรไฟล์ใหม่ที่เป็นโปรไฟล์ขอบว่างั้นเถอะนะครับเล่นที่ขอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงเราเริ่มจากตรงลองเป็นลักษณะของซิลินเดอร์หรือทรงกระบอกดูนะครับสมมติว่าเราวางทรงกระบอกอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนทรงกระบอกมาแล้วก็ขีดระยะเข้าไปนะครับ20นะครับ2เซนสูงประมาณสัก30Enter ก็มาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ผมอยากจะเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูตรงนี้นะครับหรือลักษณะของสร้างพื้นผิวใหม่บนนี้นะครับอยากจะวาดอะไรสักอย่างแถวๆนี้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะอยู่บนเนี้ยจริงๆก็สามารถจะเอาอย่างเงี้ยเอากล่องนี้มาวางซ้อนบนนี้ก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันแต่บางทีบางครั้งเราไม่ได้อยากเอาก้อนนี้เข้ามานะเราอยากจะเป็นรูบ้างเป็นลักษณะของวงกลมหรืออะไรต่างๆเราจริงๆเราก็วางตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่มันก็มีวิธีหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นระดับสูงขึ้นมาจากวิธีเดิมนะครับก็คือการใช้ projection สมมติว่าหน้าตัดนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราอยากจะสร้างอะไรใหม่บนนี้เราต้องสร้างลักษณะของเรียกว่า projection คือทำให้มันกลายเป็นพื้นผิว2มิติก่อนโดยการชี้ไปที่ตัว sketch นะครับ sketch คือตัวอันที่2ถัดจาก primitive นะครับจากพวกรูปทรงต่างๆมาตัว sketch แล้วไปที่ projection ตรงนี้ project นะครับproject ปั๊บเราจะรู้เลยมันจะพอเราเลื่อนมือปั๊บมันจะบอกเลยจะสร้างทรงตรงนี้เป็นหน้าตัดข้างล่างไหมหรือข้างบนเราชี้ไปตรงที่พื้นผิวที่เราต้องการแล้วคลิก1คลิกแล้วก็คลิกโอเคครับเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับทวนนะชี้ไปที่ sketch ไปที่ project ชี้ไปที่เนี่ยฮะชี้ไปที่รูปทรงหรือ surface หรือพื้นผิวที่เราจะเลือกมันจะขึ้นเขียวไว้แล้วก็กดคลิก1คลิกแล้วก็กดโอเคครับนะครับเซอร์เฟซนี้ได้ถูกสร้างแล้วนะครับก็คือจะกลายเป็นเหมือนรูปทรง2มิติขึ้นมานะครับสร้างเซอร์เฟซที่นี่เป็นโปรเจกต์ที่นี่แล้วจากนั้นเราก็สามารถจะเขียนสมมติเอาเป็นสี่เหลี่ยมวางบนนี้ก็คลิกที่พื้นผิวนะพื้นผิวนั้นนะครับแล้วก็ลองวาดดูครับอันนี้มันจะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสี่เหลี่ยมเป็นสเก็ตเนี่ยครับที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ตรงล่างเขาเรียกพื้นล่างนะครับมันจะเกิดบนพื้นผิวที่เราเรียกอันนี้ลองดูนะฮะผมลากไปเอาอันนี้เป็น10คูณ10นะครับ10คูณ10มิลนี่ครับ enter หลายครั้งหน่อยนะครับ confirm อีกครั้งเห็นไหมครับลองหมุนภาพดูแต่มันอยู่ข้างล่างหรือข้างบนอยู่ข้างบนครับถ้าเราหมุนภาพดูดีๆเราจะเห็นว่ามันอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยครับอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่บางเราสามารถสร้างรายละเอียดบนนี้ได้เลยนะครับสมมติเอาอย่างอื่นมาอีกนะครับสมมติผมอยากจะเอาเป็นลักษณะของวงกลมนะครับหรือลายเส้นก็ได้นะครับลายเส้นก็คลิกเข้าไปแล้วก็ชี้ที่พื้นผิวนั้นนะครับแล้วก็วาดลองเขาเรียกลากดูครับลากดูนะครับอันนี้คือเป็นโพลีไลน์กันอย่างที่บอกครับก็จะเป็นลายเส้นต่อลายเส้นกันเห็นไหมฮะมุมเอามุมเท่าไหร่เอียงมุมเท่าไหร่ก็เลือกได้นะครับมันจะบอกมุมให้เห็นไหมครับมันจะขึ้นมุมทํามุมเท่าไหร่จากจุดสุดท้ายนะครับหรือคีย์เข้าไปก็ได้สมมุติ45องศาเห็นไหมครับยาวเท่าไหร่ก็ใช้แท็บเอาครับยาว5เนี่ยครับเป๊ะทุกอย่างก็เป๊ะแล้วก็ enter confirm อีกทีนะครับก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ต่อเส้นต่อก็ต่อเส้นให้จบก็ได้นะครับต่อเส้นให้จบก็คลิกที่นี้ปึ๊บแล้วก็ต่อให้จบนะครับชี้มานี่หรือมาจบที่นี่เลยนะครับจบที่นี่ปั๊บมันก็จะครบเป็นลักษณะของออบเจกต์คือเป็น 2D ที่เต็มพื้นที่ก็สามารถที่จะเป็นพื้นผิวใหม่ได้พื้นผิวใหม่นี้ปั๊บเราก็อย่างที่บอกครับคลิก
extrude หรือเขาเรียกว่า extrude ก็คือดึงมันออกดึงมันขึ้นก็ได้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็น object ที่เรายืดขึ้นได้จากทรงของมันนะฮะจากทรงของมันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอรู้สึกโอเคแล้วก็กด enter ชี้ที่ object นั้นแล้วก็ push ก็ได้ครับก็คือกดลงมามันก็จะกลายเป็นรอยตัดเจาะทะลุลงไปเห็นไหมครับเนี่ยเจาะทะลุลงไปนะครับจากผิวหน้าตัดลองดูนะฮะแล้วกด enter เห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับถามว่าข้อดีเป็นยังไงถ้าเราเอาอย่างที่บอกครับถ้าเราเอาเจ้าตัวเมื่อกี้อย่างตอนแรกที่บอกว่าเราใช้ก็กล่องสี่เหลี่ยมนะครับกล่องสี่เหลี่ยมปั๊บเนี่ยพอวางเนี่ยมันไม่ได้เจาะเราอยากจะเจาะทะลุนี่ครับเราทำไงเราก็ต้องโอ้มันก็ต้องหลายขั้นตอนถูกไหมฮะเอากล่องสี่เหลี่ยมมาแล้วก็เอ็กซ์ทรูดลงข้างล่างแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าคอมบะถ้าไม่กดคอมไบน์แล้วก็ซับสแตรทนะครับอันนี้เดี๋ยวถัดไปจะบอกจะมีอีกคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเรื่องของการคอมไบน์นะครับต่างๆตรงนี้นะครับก็เนี่ยครับนี่คือประโยชน์ที่ได้จากการทำโปรเจกต์จะใช้บ่อยมากนะเพราะว่าพื้นผิวนี่เราอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ต้องใช้โปรไฟล์เนี่ยครับใช้การโปรเจกต์เข้าไปก่อนแล้วก็เอาเส้นลงบนให้เป็น 2D ให้เป็นลักษณะของ2มิติก่อนนะถึงค่อยทำอะไรกับมันนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ใช้บ่อยเหมือนกันถ้าเราจะทำงานละเอียดนะครับก็อีกอันนึงนะครับก็เรื่องของ offset นะครับอันนี้ผมถอยหลังก่อนนะครับ offset ถอยหลังให้หมดนะครับ undo ให้หมด control z นะ offset ก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกันครับถ้าอยากจะทำเนี่ยให้กัดคำว่า offset หมายถึงว่าผมอยากให้ขอบของวัตถุนี้เขาเรียกว่ามีการสร้างลายอีกลายนึงที่ต่ำกว่ารัศมีของมันก็คือนี่รัศมีของมันใช่ไหมคืออยากให้มันมีอีกวงนึงอยู่ข้างในนะครับหรืออยู่ข้างนอกก็ได้ขอให้มันให้เป็นวงเนี้ยแต่ว่าขยับออกไปข้างนอกหรือขยับข้างในก็ใช้วิธีการเขาเรียก offset นะครับก็วิธีใช้ก็คือชี้ไปที่เจ้าตัว sketch เนี่ยครับแล้วก็อยู่ข้างๆของ project เนี่ยครับ offset แล้วเราก็อย่างที่บอกครับชี้นะครับจริงๆเราต้องทำ project projection ก่อนถูกไหมครับเรา projection ตรงนี้ก่อนอย่างตอนแรกพี่ผมอันดูไปแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับก็คือทำ projection ที่นี่ก่อนนะคลิกที่นี่คลิกวัตถุเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวสีฟ้าแล้วครอบหมดแล้วก็โอเคปุ๊บมันก็จะได้หน้าตัดที่เป็น2มิติโผล่ขึ้นมาให้ซ้อนอยู่ข้างในนะมันจะซ้อนกันอยู่แล้วถึงค่อยอย่างที่บอกฮะทำขั้นตอนแรกคือทำ project ก่อนให้พื้นผิวนั้นกลายเป็นพื้นผิว2มิติเพื่อที่เอาสเก็ตใหม่ลงบนนั้นนะครับกด offset ชี้ไปที่ขอบนี้เห็นไหมฮะเห็นขอบเมื่อกี้คลิกชี้ที่ขอบเนี่ยฮะพอชี้ที่ขอบปั๊บเราจะเห็นว่ามันสามารถที่จะยืดออกมาก็ได้เอาขอบข้างนอก5เซนสมมติขอบนอก5กด enter เนี่ยครับแล้วก็ได้ขอบนอกแต่ถ้าไม่เอาสมมติลองอันดูใหม่นะครับเอาขอบในไหมก็ชี้ที่ offset พอตรงนี้เมื่อกี้เราสร้างโปรเจกต์ไปแล้วใช่ไหมครับชี้ที่ขอบนี้แล้วดึงข้างในสัก5 enter เนี่ยครับเราก็ได้ขอบในแล้วเราก็จะเล่นอะไรกับมันตรงนี้ได้ครับจะแบ่งเป็น2เห็นไหมครับพอเราชี้เข้าไปปั๊บเราจะเห็นว่าได้ทั้งพื้นผิวอันนี้และพื้นผิวข้างนอกด้วยเราจะเล่นกับอันนี้ให้ยืดขึ้นมาก็ได้ครับให้ extrude ก็คือคลิกที่พื้นผิวนั้นแล้วก็ extrude ขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็ได้ละนะครับหรือจะเล่นขอบอีกสมมติเล่นขอบตรงนี้อีกก็อย่างที่บอกอันนี้มันเป็นพื้นผิวที่เราโปรเจกต์ไว้แล้วถูกมั้ยครับก็ออฟเซตต่อชี้ที่ขอบนี้ขยับขอบนี้มาสัก3มิล enter เห็นมั้ยครับเราก็จะได้ขอบซ้อนเข้าไปเนี่ย2ลายแล้วเห็นมั้ยครับ2ขั้นแล้วอันนี้อาจจะเลื่อนตรงนี้ขึ้นพุชขึ้นมาเห็นมั้ยครับเนี่ยนะก็จะได้ขอบซ้อนแล้วเห็นมั้ยครับอันนี้คือการใช้ offset นะครับก็คือมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะให้ใช้รูปเดิมของมันหรือขอบเดิมของมันแล้วเราก็จะยืดออกหรือเขาเรียกว่าทำ offset ข้างใน offset ลบ offset บวกถ้า offset บวกก็ออกมาอยู่ข้างนอกชี้ไปที่ object ถูกไหมครับชี้ที่เส้นคลิกแล้วก็ดึงมือออกแล้วก็ลองชี้เข้าไปดูเอาลอง5 enter นะแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็นหน้าตัดใหม่นะครับเราก็สามารถจะเล่นหน้าตัดนี้push ลงมาได้สมมุติการ push ลงมาอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับพอ push มาปั๊บเราก็จะเห็นได้เป็นตัวนี้แหละอันนี้คือลูกเล่นที่บอกนะฮะมันจะต้องใช้
ก็คลิปนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะ intermediate หน่อยนะครับก็จะเมื่อกี้ถึงว่ากันเรื่องของ project นะครับแล้วก็ทำ offset นะครับก็หวังว่าคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับ